ความลับของการคิดได้ก็มีได้หลายคนได้ยินคำนี้ประโยคนี้จากการใช้กฎแรงดูดนะคะว่าถ้าคุณคิดได้คุณมีได้สิ่งใดที่อยู่ในความคิดคุณสิ่งนั้นจะปรากฏบังเกิดต่อหน้าคุณถ้าคุณคิดได้มันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราคิดอะค่ะเราคิดว่าฉันจะทำได้ไหมมันจะถูกต้องหรือเปล่ามันจะดีไหมมันยากเกินไปไหมมันใช่ฉันหรือเปล่าหรือว่าหลายๆครั้งอะค่ะเราเอาแต่นั่งคิดหาวิธีการฉันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงฉันจะไปถึงเป้าหมายอันนั้นของฉันที่ฉันปรารถนาได้ยังไงนั่งคิดในความเป็นจริงแล้วเทคนิคการคิดได้ก็มีได้หรือคิดได้ก็เนรมิตได้ของกฎแรงดึงดูดความหมายที่แท้จริงแล้วนั่นก็คือให้คุณคิดภาพสุดท้ายไปเลยค่ะว่าคุณต้องการอะไรต้องการจะเป็นใครต้องการจะมีอะไรในชีวิตคุณต้องการให้สิ่งใดบังเกิดปรากฏในภาพชีวิตคุณให้คิดแบบนั้นไปเลยคิดแบบที่เอาตัวเองค่ะเข้าไปอยู่ในภาพความสำเร็จปลายทางที่คุณปรารถนาต้องการเลยแล้วหลังจากนั้นคิดจบแล้วให้ภาพนั้นประทับตราตึงอยู่ในความรู้สึกของคุณทั้งยามหลับยามตื่นแล้วก็ออกไปลงมือทำค่ะแล้วไม่ต้องสงสัยนะคะว่าฉันฝันไว้ซะใหญ่โตเลยอะแต่วันเนี้ยฉันสามารถลงมือทำได้แค่นิดเดียวเองหรือฉันฝันว่าฉันจะมีเงิน10ล้านแต่วันนี้ฉันมีเงินเดือนแค่18,000แล้วมันจะไปถึงได้ยังไงหรือฉันฝันที่จะซื้อบ้านเงินสด20ล้านแต่วันนี้ฉันยังเงินเดือน20,000อยู่เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงรอยต่อของการคิดของการเนรมิตคือการลงมือทำแล้วรอยต่อนั้นของการลงมือทำกับความเป็นไปได้คือคุณลงมือทำมากพอจนในท้ายที่สุดคุณจะเจอหนทางเจอเส้นทางเจอป้ายบอกทางเจอคนที่เข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลเจอคนที่เข้ามาหยิบยื่นและให้โอกาสในการทำให้คุณไปถึงจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้ชีวิตอะค่ะมันคือการลงมือทำจนกว่าคุณจะเจอจุดระเบิดของความเป็นไปได้คุณคงเคยได้ยินนะคะว่ามีหลายคนที่เกิดมาชีวิตติดลบบางคนเกิดในชีวิตที่ย่ำแย่มากแต่ผ่านพ้นมา10ปีเขากลายเป็นคนร่ำรวยกลายเป็นคนมั่งมีกลายเป็นคนดังกลายเป็นคนที่คนรู้จักมากมายกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในเมื่อมันมีหลักฐานมากมายบนโลกใบนี้แล้วคุณจะสงสัยอะไรอีกคีย์เวิร์ดเดียวเลยคือลงมือทำจนพาตัวเองไปสุดขอบแล้วเจอรอยต่อระหว่างความฝันกับความเป็นไปได้ผ่านการลงมือทำของคุณเชื่อเถอะค่ะถ้าคุณลงมือทำให้มากพอแล้วสิ่งที่คุณคิดอยู่แนบแน่นหัวใจคุณทั้งยามหลับยามตื่นความฝันความปรารถนาของคุณตราตึงอยู่ทั้งยามหลับยามตื่นแล้วคุณลงมือทำในท้ายที่สุดความคิดของคุณมันจะไปดึงดูดช่องทางโอกาสความเป็นไปได้และผู้คนที่มันเป็นจิ๊กซอสำคัญให้คุณไปถึงความฝันและเป้าหมายของคุณได้ในท้ายที่สุดค่ะและมันเป็นแบบนี้มาเสมอและมันยังคงเป็นแบบนี้อยู่เพราะนี่คือโลกแห่งการลงมือทำผ่านความคิดและความเชื่อสิ่งใดที่ปรากฏในความคิดของคุณสิ่งนั้นจะปรากฏต่อหน้าคุณผ่านการลงมือทำของคุณคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เดินผ่านเส้นทางของสมการนี้มาแล้วก็นำสิ่งนี้มายืนยันมาบอกกับคุณมาคอนเฟิร์มคุณเป็นกำลังใจให้คุณใกล้จะถึงเส้นชัยความฝันของคุณแล้วด้วยรักและพบกันใหม่ค่ะ